แต่ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะประเด็นในโลกออนไลน์ที่คุยกันเยอะเลยทีเดียวคือกรณีในบอยหน้ากากเยอะนะเขามีฉายาในบอยหน้ากากเยอะแล้วก็บอกตัวเองมีถึง200ล้านชิ้นนะสามารถกระจายได้แต่สุดท้ายเนี่ยพอผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกไม่ใช่ของเขาเขาเพียงแค่เหมือนอยากโชว์ออฟอะและไอ้ที่คุณถ่ายมาของใครผมไม่รู้เหมือนกันเดินไปหยิบมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยของเขานะนี่คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวสอบถามแล้วก็ได้ข้อมูลมานะคะเรามาดูการดำเนินคดีกันหน่อยรวมถึงเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมจะเอาผิดนะคะนายบอยหรือนายสอนสุวีเพิ่มอีก3ข้อหาด้วยกันค่ะการดำเนินคดีนายสอนสุวีผู้ระวีรัตน์วัชรีนะคะหรือนายบอยซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าตนเองเนี่ยมีหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นแล้วก็อ้างว่ารู้จักกับทีมงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะเมื่อวานนี้นายสอนสุวีก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค2แล้วก็ถูกส่งตัวมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พลตำรวจเอกสุวัฒแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับพนักงานสอบสวนสอบปากคำและก็ถูกส่งตัวมาที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อเวลา2ทุ่มโดยในบอยก็กล่าวขอโทษแล้วก็ยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะก็ผมก็ไปตามโลเคชั่นนะครับแล้วก็เข้าไปดูครับประมาณนั้นครับเข้าไปดูแล้วตั้งใจจะทำอะไรต้องไลฟ์สดแล้วก็ให้เขาไปค้าขายกันนะครับเราเป็นนายหน้าครับเห็นไหมครับครับผมทำไมฝากนายได้ตัดสินใจทำอย่างนั้นในเมื่อผมรู้เท่าไม่ถึงการครับขอประธานโทษทีครับสื่อมวลชนทุกท่านครับผมบอกเลยครับง่ายเกินไปหรือเปล่าในเมื่อภาวะมันอยู่ในภาวะหน้าสิ่วหน้าฝานี้แล้วคุณมาอ้างว่าตรงนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าถ้าจำไม่ผิดมันเป็นนานแล้วครับเป็นคลิปเก่านะฮะมันเป็นคลิปเก่าครับเป็นคลิปเก่าที่เกิดประมาณปีนะเป็นคลิปเก่าประมาณต้นเลยนะครับต้นที่เกิดเลยนะฮะเพราะว่ายังไม่ขาดแทนนะครับพอขาดแทนเนี่ยผมไม่มีของนะครับนะฮะอธิบายกับสื่อมวลชนให้ดีนะครับนะพอหน้ากากขาดแทนเนี่ยทางนายหน้าก็จะไม่มีงานทำแล้วนะครับก็ไม่มีของค่ะนะคะทางพันตำรวจโทกฤตเสนีวงศ์ณอยุธยาพนักงานสอบสวนก็เปิดเผยนะคะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็จะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธอันนี้ถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้จากนั้นตำรวจได้แจ้งข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากนายสอนสุวีเข้าพบตำรวจด้วยตัวเองขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าหารือกับกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับนายสอนสุวีเพิ่มเติมนะคะซึ่งจากการตรวจสอบความผิดที่เกิดขึ้นสามารถเอาผิดได้3ข้อหาก็คือความผิดฐานไม่แจ้งสต็อกต้นทุนราคาจำหน่ายสถานที่เก็บและปริมาณคงเหลือมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละ 2,000 บาทจนกว่าจะแจ้งยังมีความผิดจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควรมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีโทษขายเกินราคาควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่ตำรวจก็เข้าตรวจสอบโรงงานต่างๆค่ะพร้อมทั้งบริษัทไทยเฮลท์จำกัดนะฮะบริษัทนี้เนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่บนกล่องที่มีการบรรจุหน้ากากอนามัยทางตำรวจก็ขอหมายสารก่อนจะไปตรวจค้นที่อาคารไทยเฮลท์เลขที่6ทับ32ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือแขวงหนองแขมนะคะที่กรุงเทพที่แห่งนี้เป็นอาคารค่ะเป็นตึกแถวปลูกติดกัน7คูหามีความสูง4ชั้นครึ่งในเนื้อที่กว่า1ไร่ภายในก็เปิดเป็นที่ตั้งทำการของพรรคพราดรภาพสมาพันธ์นักธุรกิจหนองแขมแล้วก็สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจีนบางส่วนก็แบ่งเป็นโกดังเก็บสินค้าแล้วก็ห้องพักที่อาศัยนะฮะซึ่งอาคารทั้งหมดเนี่ยเป็นของนายพันยศอัครอมรพงศ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคพราดรภาพซึ่งอยู่ร่วมด้วยตลอดในช่วงเวลาของการตรวจค้นนายพันยศเนี่ยเจ้าของอาคารก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเปิดเป็นบริษัทไทยเฮลจำกัดซึ่งก็เป็นธุรกิจอาหารเสริมความงามเพื่อสุขภาพแต่ขณะนี้ก็ได้ปิดกิจการไปแล้วส่วนที่ปรากฏเป็นคลิปบนโลกโซเชียลยอมรับนะฮะว่าในภาพเนี่ยมันเป็นของบริษัทตนเองจริงยอมรับว่ารู้จักกับนายสอนสุวีหรือนายบอยมาได้สักประมาณ1เดือนซึ่งก็ต้องชี้แจงว่าสาเหตุที่ให้นายบอยประสานเนี่ยในการหาหน้ากากอนามัยให้นั้นเพราะตนเองทำธุรกิจกับชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นข่าวหน้ากากนั้นมาจากในส่วนของเกี่ยวข้องกับคณะทำงานของรัฐมนตรีประมุขไหมคะ
ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้ไม่ได้มีเบื้องหลังหรือว่าไม่เกี่ยวไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่มีรัฐบาลในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเรื่องของการค้าขายหรือเป็นเรื่องของธุรกิจทั่วไปครับมีบางสังคมก็สงสัยว่ามันถูกตัดทางกรมการค้าหรือเปล่าครับไม่จริงนะไม่จริงเพราะเมื่อพูดถึงกรมการค้าก็ยังเข้ามาสอบถามข้อมูลเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีประสาทตรงนั้นนะครับที่ทำตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือเป็นการช่วยเหลือดีกว่าเพราะว่าถือว่าเราก็ได้รับการประสานงานมานะครับจากทางสาธารณรัฐจีนนะครับว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นที่นั่นนะครับทำให้ทางผมเองเนี่ยก็เคยทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เราก็ช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหานะครับแล้วก็เราก็ได้ค่าตอบแทนเล็กน้อยนะครับเรื่องของการจัดหาเพียงเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทางนี้ค่ะทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อหาหน้ากากอนามัยให้หน่วยงานของภาครัฐของประเทศจีนเพื่อนำไปช่วยเหลือคนในประเทศจีนนะคะส่วนการนำออกนอกประเทศนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานจีนที่ประสานขอความช่วยเหลือซึ่งอันนี้คือคำตอบที่ผู้สื่อข่าวได้มานะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ทราบจริงๆว่าใครเนี่ยนำออกไปได้อย่างไรหรือใครเอานำออกไปยังไงนะคะนี่คือข้อมูลเรื่องที่แชร์กันต่อในโลกออนไลน์นะเมื่อวานนี้ฮอตเหลือเกินเพราะว่ามีอยู่เพจหนึ่งนะที่เขาขยี้เรื่องนี้หนักมากแมมโพดำแมมโพดำค่ะตอนนี้เข้าไปไม่ค่อยเจอแล้วว่าปลิวไปแล้วเดี๋ยวต้องไปดูใหม่นะ